บทนี้เราจะมาสร้างคลิปประกอบงานวิดีโอของเรานะครับซึ่งเราอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับว่าเป็นคลิปที่มีการนับถอยหลังก่อนที่จะเข้าภาพยนตร์เพื่อผู้ชมนั้นได้เตรียมพร้อมเราจะมาสร้างคลิปกันเลยนะครับโดยที่เราจะไปงานเก่าที่เราเคยสร้างไว้ก่อนนะครับก็คือเทส1เมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะเปิดหน้าโปรแกรมของ Adobe Premiere ขึ้นมาจากนั้นผมก็จะทำการลบคลิปเก่าออกไปก่อนด้วยการคลิกแล้วก็กดปุ่ม Delete ที่แป้นคีย์บอร์ดจากนั้นก็ไปที่เมนูบาร์เลือกที่คำสั่งไฟล์แล้วก็ไปที่ Newเลือกมาที่คำสั่ง Universal Counting Leader เนื่องจากเป็นการสร้างคลิปวิดีโอนะครับจึงมีการกำหนดค่าหรือว่าขนาดหน้าจอกันก่อนตรงนี้นั้นได้อ้างอิงกับการตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนต้นของเรานะครับซึ่งค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มโอเคครับถัดมาก็จะเป็นการกำหนดรูปแบบการนับถอยหลังนะครับซึ่งก็จะให้เราเลือกสีแล้วก็จะมีเสียงยกตัวอย่างนะครับเมื่อผมคลิกลงไปที่ Whip Color เพื่อกำหนดสีที่กำลังจะลากเปลี่ยนไปนะครับผมจะเลือกเป็นประมาณสักสีแดงตรงนี้จากนั้นผมก็จะมาเลือกที่สีของ Background Color คราวนี้ผมจะเลือกเป็นสีขาวแล้วก็กดปุ่มโอเคอาจจะดูขาวไปนะครับเนื่องจากว่าจะไปซ้อนกับวงกลมผมก็จะเลือกเป็นออกสีควันบุหรี่หน่อยกดโอเคก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้ถัดมานะครับผมก็จะกำหนดเรื่องของสีของลายผมก็จะไปกำหนดให้เป็นสีออกจะน้ำเงินหน่อยคลิกที่ปุ่มโอเคก็จะสังเกตนะครับว่าสีเส้นก็จะเปลี่ยนไปถัดมาก็จะเป็นสีของ Target Color ก็คือเป็นสีขาววงกลมรอบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสีขาวดีอยู่แล้วให้คลิกมาที่ Number of Color เพื่อที่จะมาเปลี่ยนสีของตัวเลขนะครับตรงนี้ผมก็จะขอเลือกเป็นออกสีบานเย็นหน่อยคลิกที่ปุ่มโอเคเราก็มาดูในส่วนของคำสั่ง Cube Whip On Out นะครับก็จะเป็นการแสดงรูปวงกลมก่อนที่จะมีการเคลื่อนคลิปขึ้นมานะครับถ้าต้องการก็ให้ทำเครื่องหมายหน้าช่องถัดมาก็เป็น Cube Whip On To ก็จะมีเสียงปิ๊บทุกๆวินาทีถัดมาก็เป็นคำสั่ง Cube Whip at all second start ก็จะเป็นการสั่งให้แสดงเสียงบิ๊บก่อน2วินาทีที่จะเริ่มคลิปนะครับเมื่อคลิกที่ปุ่มโอเคแล้วก็ไปที่หน้าต่างโปรเจกต์ลากคลิปใหม่ที่เราเพิ่งสร้างมาวางไว้บนไทม์ไลน์ได้เลยครับจากนั้นก็ให้เราคลอส space bar หรือกดเพลย์ที่หน้าต่างมอนิเตอร์ก็ได้ทดลองดูผลที่เกิดขึ้นนะครับหากมีการนับถอยหลังที่ยาวเกินไปเราก็สามารถตัดคลิปตามความต้องการของเราได้ครับคราวนี้ผมจะลากคลิปอีกตัวนึงมาต่อกับคลิปที่เราเพิ่งสร้างนี้นะครับคล้ายกับลักษณะของภาพยนตร์ที่เราเห็นกันจากนั้นผมก็จะเลื่อนเข้ามาใกล้ๆก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มเพลย์หรือกดปุ่มสเปซบาร์ที่แป้นคีย์บอร์ดลองดูผลนะครับและนี่แหละครับก็เป็นการสร้างคลิปแบบนับถอยหลังครับและสำหรับบทนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ